รัชดา36ทำเอาตกใจวินมอเตอร์ไซค์เองจะโหดไปไหนยิงกันสนั่นหวั่นไหวทุกคนเนี่ยย่อตัวลงเพราะไม่รู้วิถีกระสุนมาจากไหนได้ยินเสียงปั้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 ง5นัด5นัดทุกคนหมอบหมดเลยนะเจ้าของรถเจ้าของร้านพี่เสื้อดำอ่ะไม่หมอบเหรออ๋อขาตายไปแล้วขาตายยังขายของอยู่ใครจะซื้อของพี่วิ่งไม่ทันเขาหนีตายกันไปหมดแล้วแต่เหตุการณ์เนี้ยภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ใช่จุดเกิดเหตุฮะแต่สามารถบันทึกเสียงเอาไว้ได้เขายิงห่างไปไกลไหมไม่ไกลวินมอเตอร์ไซค์ใช้อาวุธปืนเนี่ยรัวยิงไล่ยิงเจ้าของร้านขายใบกระท่อมรุนแรงขนาดนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นซอยรัชดา36แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นเหตุร้อนๆเมื่อวานเนี้ยประมาณ2ทุ่มเมื่อวานที่ผ่านมามีคนเจ็บ1คนคือเจ้าของขายร้านกระท่อมนี่แหละโดนเคาะดีมากนะไม่รู้พี่แขวนพระอะไรมันเหมือนตั้งใจจะยิงแต่กระสุนมันทิ้งขว้างทิ้งซ้ายทิ้งขวามีนัดเดียวที่พุ่งหาแล้วมันเฉียดแขนไปถ้าหากมันโดนเนื้อโดนตัวมากกว่านี้มีสิทธิ์เลือดไหลมีสิทธิ์โดนจุดสำคัญตายได้ครับตำรวจตรวจสอบนะฮะตำรวจผลโยธินตรวจสอบที่เกิดเหตุเศษกระจกกระจายกระจายไม่รู้มันจะยิงคนหรือยิงของอ่ะแต่กระจายสนั่นหวั่นไหวมนัสมนัสเจ้าของเหรอไม่มนัสเนี่ยเป็นคนกลางเป็นเพื่อนของเจ้าของคนที่โดนยิงเนี่ยมนัสบอกว่าคนที่โดนยิงคือเจ้าของร้านใบทอมคนที่จ่อยิงคือวินมอเตอร์ไซค์แต่ตามรายงานคือเหมือนไฟเรื่องที่จอดรถแต่จริงๆพี่มนัสอ่ะบอกผมอ่ะเป็นเพื่อนของร้านใบทอมเคลียร์เรียบร้อยแล้วเรื่องที่จอดรถเคลียร์กับรุ่นพี่เขาไปแล้วแต่เข้าใจว่าไอ้นี่ไม่อ่านไลน์กลุ่มไม่แล้ววินเป็นไงอ่ะยิ่งใหญ่ขนาดถึงขั้นที่ว่าต้องโชว์ให้ดูโชว์ให้ลูกพี่ดูแต่ระดับลูกพี่เขาเคลียร์กันแล้วไอ้นี่ลูกน้องไม่รู้จะโชว์อีท่าไหนลูกพี่เขาเคลียร์กันไปแต่ไอ้นี่ไม่รู้ตัวเลยควงปืนมายิงเหมือนจะโชว์ผลงานแทนลูกพี่ทั้งที่เขาเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟังจากพี่มนัสฮะเขาทะเลาะกันมาก่อนแล้วครับแล้วก็มาคุยให้มาคุยจบไปแล้วแต่มันยังมีพวกเด็กๆไงแบบว่าที่ยังไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาจบกันไปแล้วอะไรเนี้ยขับรถมาตะโกนมาแฝงมาอะไรก่อนหน้านั้นเขามีปัญหาเรื่องอะไรยังไงก็เรื่องจอดรถครับแชมพูดอาจจะแรงกันไปหน่อยก็เลยแบบว่ามีกระทบกระทั่งกันแล้ววันนี้เราเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นไม่ตอนแรกก็ไม่มีอะไรผมก็นั่งอยู่ตอนแรกออกไปทำธุระแป๊บเดียวกลับมาก็ภาพนี้พี่จากในกล้องเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามาถึงก็ใส่เลยวอยวายมาควักปืนฝั่งเราก็ควักขวดพวกขวดน้ำที่ขายอ่ะเขายิงมาปั้งมาปาไปเขาเลยกดเข้ามาปั้งไอเด็กวินน่ะมันน่าไม่รู้เรื่องเพราะเขาเคลียร์กันเรื่องที่จอดรถกันแล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครนะครับตำรวจก็เปิดปฏิบัติการในการที่จะตามล่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ซ่าควงปืนไล่ยิงกันกลางเมืองฮะคือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่พี่ต้นเล่าอ่ะมันโหดจากความที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็โหดด้วยความใจร้อน